ดอยู่ที่บ้านนะครับหลวงตามันไม่ค่อยจะเบาเลยนะครับแต่เวลามาสวดกับหลวงตาเวลามีงานหรือคนได้เยอะอย่างเงี้ยครับทำไมมันถึงเบาพลังงานเท่าไหร่คนเท่าไหร่เนี่ยคนเนี่ยแค่เนี้ยแต่วิญญาณเท่าไหร่ล่ะต้องเข้าใจว่าหลวงปู่ไปไหนเนี่ยหลวงปู่อยู่กับใครอ่ะครับหลวงปู่ไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยบริวารท่านเพียบเลยแล้วโพธิสัตว์อีกอ่ะโพธิสัตว์ต้องมาอีกแล้วเทวดาภพภูมิทั้งหลายไม่มาได้ไงเวลาสวดมันถึงได้เพลินไงพอสวดแล้วมันเพลินแล้วนะครับหลวงตาใช่พอเพลินแล้วเราจะเอาไอ้ความเพลินนั้นไปเป็นประโยชน์ต่อยอดยังไงครับมันถ้าเราเพลินนะเราเป็นประโยชน์เรื่องราวของเราเนี่ยเรื่องราวของเราใช่ตอนนี้เป็นหนี้เขา10 ล้านนะหลวงปู่ให้สิน2 เดือนนะอะไรประมาณนี้หนูสวดมนต์ตลอดชีวิตเลยตลอดนู่นแหละเป็นผู้มีประโยชน์ตลอดในการเวียนว่ายตายเกิดเอายาวๆเลยครับหนูจะตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นผู้มีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดนู่นช่วยเหลือโพธิสัตว์ทุกองค์ประมาณนี้แหละแล้วแต่ครับอธิษฐานสั้นหรือยาวถ้ายาวหน่อยก็ถ้ายาวหน่อยก็ประโยชน์เยอะหน่อยอาจจะไวหน่อยอันนี้ถ้าอธิษฐานสั้นหน่อยมันก็ได้สั้นหน่อยอะไรประมาณนี้คือเหมือนว่าเราเอากำลังตอนที่เราสวดแล้วมันเพลินมันเบาเลยใช่เอามาอธิษฐานเรื่องราวของเราโชคสิ่งที่เรากำลังคือกำลังจะไม่รู้จะไปไหนว่าจะเอายังไงดีนะครับเอาไงกับชีวิตทางออกไม่เจอจะบวชดีไม่บวชดีเนี่ยประมาณเนี้ยครับจะไปไหนจะทิ้งนู่นนี่เดียวเพราะมันกำลังมันเยอะเทวดาก็เยอะเทวดาไม่ใช่ไม่รู้จักเรารู้จักรู้จักเนี่ยรู้จักบางคนเป็นซีกันรู้จักแต่กูจะช่วยมึงได้ยังไงอะไรประมาณนั้นน่ะมึงก็ต้องใช้บารมีโพธิสัตว์และบริวารและโพธิสัตว์หลายองค์เนี่ยมาช่วยกันสวดเนี่ยเขาก็รู้จักเราไม่ใช่ไม่รู้เหมือนเขาก็รอช่วยเราอยู่ถูกแต่เราไม่พร้อมให้เขาช่วยสักทีใช่ไหมใช่อธิษฐานยาวๆหน่อยแล้วกันครับยาวๆนี่หมายถึงว่าไม่ใช่อธิษฐานวันละ1,000 จบนะไม่ใช่อธิษฐานยาวๆนู่นยาวๆคือหลายภพชาติใช่ครับทุกภพทุกชาติที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นประโยชน์ครับประมาณนั้นแหละ